นี่ครับพามาดูรถไถนะครับเห็นไหมด้านหลังผมเป็นแบบนี้นี่ครับกี่สูบครับสามสามไหมสามสูบมั้ยเนาะโอ้ดูครับมารอบที่สองนี่แต่งกระจกด้วยนี่ กระจกแต่งครับเหมือนรถดำเลยด้านในตีตู้มีอะไรบ้างนี่เครื่องเสียงครับมีลำโพงว้าวมีโทรศัพท์ก็เลยไอ้เราเก่าแล้วน่ามี PM Power M ครับวิทยุไม่มีเนาะทุกวันนี้ก็ใช้มือถือนะครับต่อมาดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังทำเองเห็นไหมครับนี่ขานยกล่องมันรถไถอิเซกิครับคันนี้นะเจอกันอีกรอบนะครับสอบถามให้แล้วนะครับว่าคันนี้ขายไหมไม่ขายนะครับแต่ไม่แน่นะเจ้าของรถบอกว่าไม่แน่ครับเดี๋ยวเรามาดูผ่านด้านหลังครับตัวด้านหลังนี่ดัดแปลงจากตัวรถโอ้ชนกับตัวนี้เลยเห็นไหมเขามีผ่านแฝดครับเอาของรถเล็กครับรถไถเดิมดามมาดัดแปลงครับนี่โอ้ใครที่จะนำไปต่อยอดครับลองดูครับจะทำให้เห็นไหมล่องแบบนี้มันจะชิดนะครับนะเออเข้าท่าครับคันนี้ราคาแสนสองหรือแสนสามนะครับผมจำไม่ได้เนาะลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆครับนี่เอาใจสายประดิษฐ์ครับวันนี้ผมเจอรถเล็กคันนี้อีเซกิครับ3สูบครับ27แรงม้านะมารถวัยรุ่นครับจัดแต่งครับแต่งเต็มเลยหลังคาทำใหม่กระจกข้างครับดูเมื่อรถบรรทุกเลยครับที่แคบๆก็ได้ด้านหลังนี้ต้นไม้เต็มๆครับนี่ดูใกล้ๆครับนี่แหละโอ้ผ่านแบบด้านในครับมันจะยกล่องสูงนะนี่ให้ดูรถล่องเลยนะแม่เนียนเลยครับทุกจัดเอาใจสายเกษตรครับวันนี้จัดให้ครับเนี่ยโอ้ดูครับดูด้านข้างแล้วเรามาดูด้านหน้าก่อนครับว่าเป็นยังไงให้ดูด้านหน้าครับดูไฟครับคลาสสิกครับรถน่าจะเป็นรถเก่านอกญี่ปุ่นครับสีเดิมๆนี่ให้ดูใกล้ครับเราจะรู้เออครับนี่สวยเลยครับนี่มองเผินๆนึกว่าตู้แอร์ครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นการประยุกต์ใช้ครับด้านบนเป็นเหมือนหลังคาครับรถกันฝนนะกันฝนครับโอ้เล็กๆอย่างนี้ครับดูในที่แคบๆนี่ก็ใช้งานได้ครับโอ้ยล้อยกเลยครับล้อยกเลยสุดจัดสุดจัดโอ้ล้อลอยเลยครับยังไปได้ตามไปดูครับผมไม่มีกิมบอลนะครับใช้มือเลยพยายามทำให้มันนิ่งที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ครับขอยาวๆเลยเดี๋ยวเราเดินตามนะครับเนี่ยใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับสายประดิษฐ์ครับเนี่ยจัดให้เลยวันนี้โอ้สุดยอดมาผมเดินก็ยังเหนื่อยครับเจอล่องมันด้วยมาแล้วครับนี่คือสภาพโดยรวมเห็นไหมครับเนี่ยสวยเลยเห็นไหมนี่คือร่องมันครับยังเหลืออีก2ร่องให้เราถ่ายทำคลิปครับขอบคุณครับนะน้าใจดีจัดให้ครับวันนี้นี่คือรถไถวัยรุ่นครับข้างในติดเครื่องเสียงข้างนอกติดกระจกแล้วก็ใช้งานได้จริงครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเนาะตรงนี้ที่เด็ดอยู่ตรงนี้
ยอดครับนะต้นไม้เต็มๆครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกสักรอบสุดท้ายนะครับก่อนลากลับนะเดินเลยครับแบบไม่มีกิมบอลครับเออสุดยอดลาไปพร้อมกับเจ้าคันนี้เลยครับอิซากิครับ27แรงม้านะวันไหนน้าแกขายเดี๋ยวผมจะประกาศลุงให้ครับคันนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้ขายครับดูแล้วรถยังสภาพดีครับนี่แสนกว่าบาทครับโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับThank you.